ครับเราก็ได้ฟังคุณธิดา LA เธอเล่าวีรกรรมหรือวีรเวรของนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรครับตอนนี้เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับใช่ครับอุทยานแห่งนี้นะมันกินโนนเพชรบุรีลามมาถึงประจวบเลยนะฮะประมาณราชบุรีปลายๆนี่ก็เริ่มเป็นแก่งกระจานแล้วแล้วก็เท่าที่เราทราบมาจากหน่วยงานราชการลับเนี่ยครับมันเป็นแหล่งของขบวนการค้ายาเสพติดครับแล้วก็ค้าไม้ค้าของเถื่อนนะครับโดยที่ในชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรนี่มีหน้าที่ดูแลนะช่วยดูแลขบวนการการลำเลียงยาเสพติดครับผมและการค้าไม้สวมต่ออ้างว่าเป็นไม้ของประเทศเพื่อนบ้านที่จริงก็ตัดในนี้นะครับไม้ไทยแล้วก็ไล่ล่าพวกคนพื้นเมืองชาวกะเหรี่ยงเพราะว่าคนพื้นเมืองนี่เขารักป่านะใช่ครับเขาไม่ได้ตัดไม้ไม่ได้ทำลายป่าไอ้พวกนี้ก็จะหาเรื่องยัดคดีก็เก่งขนาดว่าระดับในพันตำรวจโทนะครับมือปราบสารวัตรสืบสวนจากปราณบุรีมือสืบโดยเฉพาะประจวบคีรีขันธ์เนี่ยครับก็เข้าไปสืบก็กลายเป็นไปล่าสัตว์ติดคุก10เดือนโดยศาลฎีกาเรียกว่าหมดอนาคตไปเลยนะครับทีนี้คุณธิดาอยู่ในศาลใช่ไหมครับคุณธิดาครับทักทายช่วงสองเรื่องออกมาจากใต้เตียงต่อเรื่องอะไรจะเล่าต่อในชัยวัฒน์จบไปยังครับเนี่ยฮะเรื่องในชัยวัฒน์เนี่ยมีเพิ่มเติมไหมครับยังในชัยวัฒน์นี่ยังอีกเยอะเลยคือขอเท่าความคือที่นายชัยวัฒน์เกี่ยวข้องนะนายดำรงพิเรศเขาทำงานเป็นทีมกันก็ทีมเดียวกันไอ้สมุนเจ้าช่วงที่นายชัยวัฒน์มีข่าวพัวพันกับแก่งกระจานที่ว่าเขาจับคนบุกรุกป่าได้เขาก็สร้างข่าวเลยนะ คือทำตัวเองให้ดีเลยจากเป็นโจรปล่อยข่าวคือช่วงนั้นเขาติดต่อกับช่อง3ตลอดเลยนะประติดกันตลอดเลยนะครับเขาบอกว่าเขาเจอช้างเผือกเป็นมิ่งมงคลอีกอ่ะเจอช้างเผือกเดี๋ยวเจอช้างเผือกช้างที่มันกำลังกินเผือกกับช้างเผือกหรือช้างสีเผือกเขาบอกเขาถ่ายรูปได้ว่าช้างตัวสีขาวสีขาวโอ้โหก็ลบเอาฮอไปบินในนัดทำข่าวคือตัวเขาดังเขาเด่นน่ะนั่งฮอไปตามหาช้างเผือกไม่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอแต่ว่าถ่ายรูปมามีช้างเผือกแล้วมีคือคนในอุทยานก็ไม่ใช่พวกเดียวกันหมดใช่ไหมครับคนที่รู้สันดานชัยวัฒน์ก็เยอะหลายคนที่มาแฉแล้วก็ถูกชัยวัฒน์ทำกลับก็เยอะชัยวัฒน์เป็นคนแบบนี้มันใครอย่าไปเปิดแผลมันนะถ้าเปิดแผลเขานะเขาทำกลับหนักเลยนะทำสองเท่าเลยจากคนดีกลายเป็นคนไม่ดีเขาทำได้นะแล้วมีเพื่อนเขามันแชร์บอกว่าไอ้ช้างเนี่ยเขาก็เลยถ่ายเลยมีคนก็ไปทำคลิปให้ดูไปถ่ายช้างมาช้างตัวดำๆนะก็ลงไปกินน้ำแล้วก็ลงไปเล่นน้ำเล่นโคลนแล้วก็เกือกก็เอาโคลนปะเสร็จเดินขึ้นมาเป็นช้างเผือกช้างเผือกนะแล้วช้างโคลนช้างเผือกแล้วใช่แล้วก็เป็นช้างสีเดียวที่เกิดในชัยวัฒน์เอามาเผยแพร่เลยเอามาเทียบรูปทางรูปถ่ายกันนะสีเหมือนกันเลยแล้วช้างที่นายชัยวัฒน์เอามาน่ะเขาไปดูได้มุมจุดนึงมันเหมือนกับจะเป็นแถบดำดำเหมือนกับช้างมันโคลนได้ไม่หมดน่ะอ๋อแล้วมีดำดำด่างๆปนน่ะช้างเผือกนี่มันก็จะเผือกไปเลยช้างเผือกเป็นย่อมๆช้างเผือกเป็นบางพื้นที่ช่วงนั้นก็เอาข่าวช่องสามก็ลงทุนเลยนะเอาไอชวัตนั่งคู่กับคุณสรยุทธสุทัศนจินดาที่พูดโอ้โหคุยฟุ้งเป็นการโปรโมทตัวเขาโดยเฉพาะเลยอ่ะจริงๆแล้วเป็นแผนของเขาอ่ะหลอกลวงหลอกชาวบ้านมีหน้ามันมาชอบเสนอหน้าเป็นคนรักป่าเหมือนสืบนะคะเสถียรไอ้นี่มันสืบเพราะงั้นคนก็เอาผ้ามาแฉบอกว่าช้างมันเป็นช้างเล่นโคลนไม่ใช่ช้างเล่นโคลนแล้วก็ไปถ่ายมาให้ดูไอช้างเผือกคล้ายๆตัวที่ถ่ายรูปเนี่ยตัวขาเนี่ยแล้วเจอน้ำแล้วก็ลงไปในน้ำกลายเป็นช้างดำก่อนจะขึ้นบางตัวก็ดำบางตัวก็เผือก
หลังจากขึ้นน้ำมาแล้วนะมันแล้วแต่ตัวไหนจะเล่นหนักเล่นเบาเออฮะเอ้ยเป็นมนุษย์ลวงโลกมนุษย์คนเนี้ยเป็นมนุษย์ที่เร็วได้ใจเลยคือเขาสร้างผลงานตั้งแต่ปี53ไปเผาบ้านกะเหรี่ยงนะแล้ว54ก็ยิงคนที่มาเคลื่อนไหวช่วยเหลือกะเหรี่ยงนะปิดปากไปเลยแล้วก็55ก็จับนายตำรวจที่ทำคดีมา1ปีกำลังจะเขียนสำนวนส่งฟ้องศาลคดีชัยวัฒน์ไปยุ่งเกี่ยวกับพวกตอไม้หลายเรื่องแหละได้ประวัติชัยวัฒน์ไอ้เนี่ยเยอะมากคดีมันเต็มเลยเป็นร้อยปีถ้ามันติดถ้าวันนั้นเขาไม่พลาดนะตำรวจคนนี้ไม่ถูกแก๊งมันมาหลอกไปก่อนนะแก๊งเจ้าเนี่ยนะเขาก็จะเอาไอ้ชัยวัฒน์ติดคุกเป็นร้อยปีให้มันตายคาคุกแหละนะปี55มันก็มาทำตำรวจมือปราบให้เสียอนาคตจากพระเอกกลายเป็นผู้ร้ายแล้วมาปี56นะก็ให้นายดำรงพิเดชเนี่ยตั้งพรรคทวงคืนผืนป่าทวงคืนขึ้นมาแบบไม่มีปีที่คุยเลย56คือมันรองรับเรื่องของพวกมันไงคือเป็นทีมมันอะที่ตั้งขึ้นมาเนี่ย56เนี่ยตั้งขึ้นมาบอกมีคณะกรรมการบริหารพรรค15คนมีผู้บริจาครายนามผู้บริจาค3คนแต่รายนามผู้บริจาค3คนนั้นไม่ได้อยู่ใน15คนเลยซึ่งตามหลักพรรคการเมืองแล้วมันต้องอยู่ใช่ไหมตอนนั้นที่ก็เป็นภาคบังคับอ่ะครับกฎหมายพรรคการเมืองในช่วงในอะไรนะในอภิชาติสุขคานนท์สุขคานนท์ไอ้นั่นเป็นนายทะเบียนรับรองได้นะให้รับรองไปได้ยังไงทั้งที่มันผิดกฎไอ้เนี่ยกฎพรรคการเมืองพรบ.พรรคการเมืองเข้าใจป่ะพรบ.พรรคการเมืองแต่ในพิชาตเนี้ยเป็นในทะเบียนรับรองไปหน้าตาเฉยเลยนะปี56คือนี่คือสามารถจับได้เลยว่ามันทำเฉพาะกิจขึ้นมาทุกอย่างเลยพวกมันทำอะไรเร่งๆรีบๆทำชุ่ยๆทำมั่วๆแล้วก็ไม่มีใครไปตรวจสอบมันด้วยแล้วก็ตรวจสอบไม่ได้ด้วยถึงมันจะผิดนะแล้วเขาตั้งปี56แล้วหลังจากนั้นมีการเลือกตั้งเขาส่งผู้สมัครเขานั้นไม่มีใครรู้จักเลยไม่ได้สักนั่นเลยถ้ามันดีเจ๋งจริงนะถ้าเป็นทวงผืนป่าแล้วเป็นคนนั่นจริงนะคนก็ต้องเห็นความดีใช่ไหมแล้วทำไมไม่มีใครเห็นความดีของเขาเลยนะฮะโหน่าสงสารมากแล้วมาตั้งขึ้นมาเสร็จมาปี57เนี่ยคือกะเหรี่ยงตั้งแต่ปี53เนี่ยเขาไม่เคยหยุดเครื่องไหวเลยนะตั้งแต่เขาโดนทำมานะแต่ปี53เขาไม่หยุดเครื่องไหวเลยนะเขาก็ยิ่งหนักขึ้นปี57เนี่ยมันเลยอุ้มบิลลี่เลยเป็นข่าวที่ดังไปทั่วโลกแต่คนไทยไม่ค่อยรู้จักมันเป็นเรื่องตลกมากข่าวบางอย่างคนนอกเทศรู้แต่ไทยไม่รู้นะคะคุณบิลลี่เนี่ยเขาก็คือเขาชื่อจริงชื่อพอลจีนามสกุลรักจงเจริญนะเขาเป็นแกนนำกะเหรี่ยงบ้านบางปอยตำบลโป่งลึกอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีคือคนเนี้ยเขาจะเป็นเด็กหนุ่มไฟแรงแล้วก็มีความที่แบบเป็นมนุษย์สูงมากเป็นคนรักอิสระรักธรรมชาติรักชีวิตเขาเป็นคนที่แบบเป็นถ้าเป็นเจ็ด NGO บ้านเรานี่ก็แบบถือว่าเป็น NGO ที่มีคุณภาพมาก NGO จริงๆเลยด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาเคลื่อนไหวตลอดเลยเขาสู้ตลอดเลยนะเขาเรียกร้องสิทธิ์น่ะการที่อยู่เพราะเขาไม่ได้ผิดไงเขาเรียกร้องความเป็นคนให้กับพวกเขาว่าพอเผาบ้านพวกเขาแล้วไล่เขาลงมาอยู่อีกที่นึงทั้งที่เขาเกิดที่นั่นแล้วมีคนที่ตัวเขาเองก็เกิดที่นั่นนะตัวพอลจีน่ะก็เกิดที่นั่นเขาก็เคลื่อนไหวมาตลอดแล้วมันก็หนักขึ้นเขาไปเวทีต่างๆเยอะขึ้นแล้วก็ไปให้คำต่างๆกับพวกNGO ระดับโลกเลยนะHuman Rights Watch พวกนั้นนะพวกของระดับโลกเลยคือนักข่าวนี่ถ่ายทำสารคดีเขาไปเผยแพร่ชนทั่วโลกอ่ะภาพสารคดีเขาไปอยู่ทั่วโลกอ่ะนักข่าวฝรั่งก็รู้จักพวกนักสิทธิมนุษยชนทั่วโลกต่างๆใครก็ต้องพูดถึงเขาเพราะเขาสู้ไม่หยุดไงเสร็จแล้วความที่เขาดังเกินอ่ะพวกนี้มันวางแผนไว้เรียบร้อยเลยนะเดือนเมษาปี57เขาก็ขึ้นเขาไปทำงานกับพวกอบต.เขาก็ลงสมัครเลยนะรับลงสมัครเล่นการเมืองเลยนะสมัครเป็นผู้ช่วยอบต.พวกนั้นน่ะในสมาชิกนั่นน่ะแล้วเขาได้รับคัดเลือกเขาเป็นใครก็รู้จักเพราะเขาเป็นคนทำงานจริงความที่อยู่ในป่าในเขาเนอะไปไหนก็ใช้เดิน
ดินฝันจะมาเจอรถก็นานนะเนาะขึ้นป่ามันก็ใช้เดินตลอดแล้วในก่อนที่เขาปี57เนี่ยช่วงนั้นนะเขาเคยมีพูดอะไรเกิดๆไว้กับเพื่อนเขาแล้วบอกกับเพื่อนเขาไว้แล้วว่าถ้าเขาหายไปนี่นะไม่ต้องไปตามหานะให้รู้ไว้เลยว่าเขาตายแล้วเออเขามีสั่งเสียไว้แล้วเพราะอะไรเพราะว่า มีอยู่ครั้งหนึ่งเขากลับมาเล่าให้ภรรยาเขาฟังด้วยนะว่าเขาระหว่างที่เขาลงเขามาน่ะเขาเป็นพวกเขาไปทำงานมันต้องเดินไกลคนพวกเขาอยู่กันคนละเขาคนละลูกคนละเตื้อกันเวลาไปติดต่อสื่อสารมันก็ไกลไปประชุมอบต.อะไรมันก็ไกลใช่ไหมระหว่างทางกลับน่ะเขามาเขาเห็นมีการมีเสียงตัดไม้ในป่าครับเขาก็เลยตามเสียงนั้นไปแล้วก็เขากำลังจะเข้าไปเขาก็เห็นมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแต่งชื่อเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแล้วเขารู้จักหน้าด้วยเพราะคนเขตเดียวกันจะรู้จักกันถือปืนเนี่ยยืนคุ้มเชิงเป็นจุดๆเป็นระยะเลยเขาก็ซุ่มดูนะเขาไม่ได้ซุ่มครั้งเดียวนะเขาซุ่มหลายครั้งนะแล้วมีอยู่ครั้งนึงเขาเห็นรถบรรทุกเนี่ยวิ่งเข้าไปข้างในรถเทรลเลอร์ลากไม้เนี่ยรถสำหรับบรรทุกไม้เนี่ยเข้าไปข้างในแต่เขาพยายามจะเข้าไปดูแต่มันเข้าไปไม่ได้เพราะว่ามีคนวางเป็นจุดแล้วการเดินไม่สะดวกมันต้องผ่านจุดพวกนี้ที่เขาวางไว้แล้วมีปืนอาวุธสงครามถืออยู่ในมือด้วยแล้วเขาก็เลยออกมาเล่าให้เมียเขาฟังเขาบอกว่าเนี่ยเขาเห็นเจ้าหน้าที่น่ะป่าไม้เนี่ยเป็นคนตัดไม้เองแล้วก็มีรถน่ะเข้าไปเองแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรกับเมียมากแต่เขาไปสั่งเพื่อนเขาไว้ว่าถ้าวันใดถ้าเขาลงจากเขามาแล้วลงมาจากเขาก็คือพี่ชายก็ทำงานเอ็มบอตฝั่งนู้นน่ะถ้าเขาไม่มาถึงบ้านแล้วนะก็แปลว่าเขาถูกฆ่าทิ้งเพราะมันต้องผ่านจุดที่เขาลักตัดไม้กันอยู่ไงเข้าใจป่ะครับมันต้องผ่านจุดเสี่ยงไงตัวเขารู้เลยแล้วเขาก็บอกไว้แล้ววันนึงมันก็เกิดขึ้นจริงวันที่17เมษายน2557ก็พี่ชายก็โทรมาวันที่18ว่าเห็นบิลลี่กลับมายังเมียเขาบอกไม่บอกไม่เห็นแต่พี่ชายก็บอกโอ้ลงมาตั้งแต่วันที่17แล้วนะแล้วก็สืบไปสืบมาวันที่16ถูกป่าไม้จับไปคนที่จับไปก็คือนายเนี่ยมีคนเห็นได้นะครับนายชัยวัฒน์ลิขิตอักษรเนี่ยไอ้ฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยคือนายชัยวัฒน์เองเนี่ยเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานยอมรับว่าได้จับตัวนายพรจีรักถูกเจริญหรือบิลลี่ไปจริงเพราะได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าจับกุมผู้บุกลุกป่าและพบของกลางเป็นน้ำผึ้งเป็นจำนวนหนึ่งบุกลุกป่าแล้วน้ำผึ้งเนี่ยนะจึงรับตัวไปเพื่อสอบสวนและตักเตือนต่อมาได้ปล่อยตัวไปที่แยกหนองมะค่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้รับข่าวจากนายพลจีอีกเลยเนี่ยนายชัยวัฒน์สอนมันยอมรับว่ามันเจอแล้วมันจับจริงเพราะว่ามีน้ำผึ้งเป็นของกลางนะครับแล้วมันก็ปล่อยไปแล้วแล้วมันว่างั้นแล้วนายชัยวัฒน์นี่ไปออกทีวีช่องนึงบอกว่าคุณพลจีน่ะมีน้ำผึ้งเป็นลังเลยแล้วภรรยาเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะพลจีน่ะย่ามาเขาใส่น้ำผึ้งได้ไม่เกิน6ขวดเท่านั้นแหละเวลาถ้าเขาไปหาของป่ากลับมาเขาจะได้ไม่เกิน6ขวดชัยวัฒน์มันเฉยเฉยไปด้วยตอนแรกบอกเห็น5ขวดผมเห็นกระตานะ5ขวดแล้วไปค้นที่หลังในรังของเขาจะไปรังอะไรก็ตอแหลที่สุดในโลกเลยชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรเนี่ยใช่ใช่พาไปแยกเอาไปฆ่านะสิไม่ใช่ลงมาฆ่านะแยกเอาไปฆ่านะสิแยกเอาไปฆ่าไม่ใช่น้องมาฆ่าแต่เอาไปฆ่าครับไม่ใช่น้องเอาไปฆ่าน่ะครับเพราะว่าภรรยาเขาบอกว่าเขาสะพายเขาเนี่ยย่ามของชาวเขาว่ามันใส่น้ำผึ้งได้มากสุดไม่เกิน6ขวดแล้วชัยวัฒน์ก็บอกว่าเจอน้ำผึ้งจริงในย่าม5ขวดแล้วบอกแล้วข้างหลังที่เขาเอามาอีกในรังนั้นอีกมีจำนวนมากไอ้นี่เป็นโกหกมันแฉไปได้เรื่อยเลยนะขนาดมีหลักฐานพยานหลักฐานถ่ายภาพถ่ายอะไรเป็นรังได้ยังไงคุณยังโกหกได้ป่าเดินเข้าป่าคุณมีน้ำผึ้งเป็นรังมันเป็นรังได้ยังไงฮะมันไร้สาระจะเอารังไปไหนเขาไปทำงานไปตีน้ำผึ้งบอกว่าเขานั่นแหละไปสืบค้นมันกำลังตัดไม้ทำลายป่าแล้ววินลี่น่ะเคยถ่ายรูปมาด้วย
ถ่ายเจ้าหน้าที่ยืนถือรูปเขามีอยู่นะลองให้ลองเดี๋ยวถ้าได้โค่นมันไปเสร็จนะเดี๋ยวความลับจะเฉลยออกมาพวกมันเนี่ยจะไม่มีที่แม้กระทั่งรูจะอยู่ในความโกหกตอแหลงเพราะเขาว่าเจ้าหน้าที่ที่ยืนถือปืนอาวุธสงครามคุมกำลังเป็นจุดๆๆในการตัดไม้ในการลักลอบตัดไม้แปลว่ามันจะต้องจับบิลลี่ได้ขณะที่บิลลี่ขณะเข้าไปให้ลึกกว่านั้นเพราะว่าเขาบอกเขาต้องการให้เห็นมากกว่านี้ต้องการภาพถ่ายให้เห็นขณะการตัดเข้าใจไหมเขาเคยพูดกับภรรยาเขาไว้แปลว่าเขาเข้าไปลึกมากจนกระทั่งประจับได้เพราะตอนแรกที่เขาถ่ายภาพมาเห็นแต่เจ้าหน้าที่ยืนเป็นจุดถืออาวุธสงครามเขาไม่สามารถเห็นการตัดไม้ได้ถ้าไอ้ชัยวัฒน์หรืออักษรมันบอกว่ามันจับตัวได้จริงก็แสดงว่าตายแล้วแหละนะถ้ามันยอมรับว่าจับตัวได้จริงนะเพราะไอ้นี่มันเป็นมือฆ่าอยู่แล้วนะมันมีมือปืนอยู่แล้วอ่ะเพราะมันมีลูกน้องอยู่แล้วแล้วมันคือทำมาบ่อยนะขนาดตำรวจมันยังพลิกคดีให้เป็นผู้ต้องหาได้เลยใช่ไหมใช่แล้วมันก็ฆ่าอดีตผู้สมัครส.ส.คนหนึ่งที่เป็นนักเคลื่อนไหวมันก็จะให้ลูกมือปืนของมันสองคนนี้ไปเก็บมีพยานหลักฐานนะกระทั่งคนนั้นจะมาทำคดีสำเร็จก็กลายเป็นโจรไปมันเลวคนนี้เป็นคนที่เลวมากๆแล้วบิลลี่ก็รู้ความอันตรายของตัวเองว่าถึงได้สั่งเพื่อนไว้ไงว่าถ้าไม่เห็นเขานะแปลว่าเขาตายแล้วเพราะว่าเขาพยายามจะเข้าไปถ่ายเอาภาพหลักฐานที่ขณะมันตัดต้นไม้ให้ได้เข้าใจไหมเพราะก็เห็นภาพถ่ายที่เขาถ่ายไม่ได้มีแต่ภาพเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยยืนถือปืนเป็นจุดๆนะเขาก็ถ่ายได้แค่นั้นแต่เขาต้องการไปเห็นขณะการตัดเลยเขาต้องการไปนี้เขาต้องการมีภาพอันนี้อยู่เท่าที่ฟังดูในไอชัยวัฒน์นี่มันโดนหลายเรื่องนะแล้วมันรอดในทุกเรื่องใช่มันไปอยู่ปาจีนมันก็โดนเออไอ้นี่มันมีคดีอุ้มฆ่าเยอะไอ้คนนี้มันฆาตกรต่อเนื่องแล้วเลวหน้าด้านเขาบอกว่ามันบ้านมันหลังเบลเลอร์เลยมีต้นบ้านมันไม้ดีๆข้างมันเลยฮะมีแต่ไม้ป่าที่ขุดไปปลูกเออบ้านคฤหาสน์มันอยู่เบลเลอร์เลยนั่นก็เป็นพ่อค้าไม้เถื่อนแหละพูดถึงจริงๆแต่ก่อนนะตอนที่มันยังไม่ดังมีชื่อเสียงนะคุณจะสั่งซากสัตว์อะไรนะไปสั่งกับชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรคุณจะเอาอะไรล่ะมันเป็นในหน้าค้าซากสัตว์ชาวบ้านเองเนี่ยอยากได้หัวควางหัวกระจงหัวแก้งหัวกระทิงหัวอะไรบอกเขาชัยวัฒน์หามาได้หมดแล้วก็เลยกลายเป็นวีรบุรุษหัวหน้าอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือแก่งกระจานและหัวหน้าเลยพญาเสือพญาตะกวดนะเต้แล้วคนแถวบ้านเขานะรู้สันดานกำพืชไม่มีใครยอมรับกันเลยนะคนหมู่บ้านกันนะพอรู้กำพืชเขาว่าเขาเป็นคนไม่ดีมันเป็นมาเฟียเป็นลูกน้องมาเฟียมันอยู่เบื้องหลังการค้ายาเสพติดช่วยกันหน่อยนะช่วยกันหน่อยสงเคราะห์มันหน่อยเพราะไอ้นี่มันเลวชาติจริงแล้วมันยังเสือกมาออกหน้าออกตาว่าจะเป็นสืบนะครับเสถียรสองจะเป็นรักป่าเหมือนในดำรงพิเดชหัวหน้าเหมือนกันเลยไอ้พวกที่พวกตอแหลเหมือนในพวกรักป่ารักสัตว์รักอะไรเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญนะออกช่องสามบ่อยโสชุดไอ้นี่ออกบ่อยมันมีความมันจบปริญญาโทนะจบตีจบโทวนศาสตร์จากเกษตรศาสตร์นะมีความรู้ส่วนมากคนเลวเนี่ยนะเวลามีความรู้มันจะทำเหี้ยได้ถึงที่สุดไงคือจะตามมันยากไงมันจะเหี้ยได้ใจพวกนี้เลวได้ใจมันจะวางแผนคือมันอุ้มบิลลี่ไปนะบิลลี่มีลูกตั้ง5คนนะแล้วลูก5คนนะก็ต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าไปกับการที่คุณรักษาผลประโยชน์ให้กับเจ้านายคุณคือกษัตริย์คุณไม่มองมนุษย์คนอื่นเลยไม่เห็นคุณค่าชีวิตของคนอื่นเลยคุณทำย่ำยีเขาต่อเนื่องตั้งแต่ปี53มานะจน57ก็มาอุ้มนะแล้วมาจนคนนั้นมาติดคุกปี60สู้มาจนปี60ว่าปีนี้คุณก็มาทำคุณเปรมชัยคุณมาสร้างสถานการณ์อีกคุณนี่มันเลวต่อเนื่องได้จริงนะคุณไปอยู่ที่ไหนนะขนาดเขาไปอยู่ที่ทางอะไรอุทยานที่
อุทยานแห่งหนึ่งที่แถวเอาปราจีนบุรีอันนี้ก็ไปก็ไปมีคดีอีกไปเกี่ยวพันกับการฆ่าอีกอุ้มฆ่าอีกคนนี้นี่เป็นคนที่แบบถึงบอกว่าเป็นคนที่เร็วไม่แพ้ใครเลยนะคือเจ้านี่มันเรียกคนมาใช้นี่ต้องเร็วจริงนะถ้าไม่เร็วจริงเดี๋ยวต้องบอกตรงนี้ก่อนนะจริงเราไม่ได้มีอะไรกับไอ้หมอนี่นะแต่ว่าครับเท่าที่สืบทราบมาสายข่าวทุกสายข่าวสายข่าวความมั่นคงบอกไอ้นี่มันเฮี้ยจริงๆเขาบอกกันผมก็ถามว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องบุคคลเขาบอกมันไม่ได้หรอกคือไอ้บุคคลแบบนี้นะไม่ใช่เลวธรรมดาเลวแล้วยังมาอวดเนี่ยนะเหมือนวิสุเครืองามแฮะดีไอ้ชัยวัฒน์ลิศสอนก็เหมือนอีกคนนึงไอ้หลายตัวหลายคนที่แสดงอาการอย่างเงี้ยแสดงอาการเป็นคนดีของแผ่นดินน่ะครับแต่ที่จริงแล้วมันเป็นคนแบบเนี้ยคือเข็นฆ่าแล้วก็เป็นลูกมือลูกตีนคือมันโอหังมันเป็นสายโหดนะเป็นอย่างนั้นใช่มันสายโหดของเจ้าขี้ข้าของเจ้าสายโหดแล้วมาตอนนี้มารับใช้อุบลรัฐใช่ไหมตอนนั้นรับใช้สิรินธรตอนนี้มารับใช้อุบลรัฐอุบลรัฐเองคราวที่แล้วเล่าไปก็ยังไม่หมดนะประวัติเธอก็ไม่เป็นแพ้กันเนี่ยประวัติเธอก็เฉาโฉไม่แพ้กันแต่อาจจะไม่โหดเท่าแต่สกปรกไม่แพ้กันคือคุณอุบลรัตน์เนี่ยตอนนั้นที่กลับมาเมืองไทยใหม่ๆก็มาทำมันเล่นหนังใช่ป่ะตัวเองเล่นละครก่อนเล่นละครเล่นละครสี่เรื่องมีผลงานเป็นละครสี่เรื่องแล้วก็ดึงลูกมาเล่นได้นะตอนนั้นน่ะดึงโปรโมทพลอยไพรินแล้วแล้วตัวเองก็เล่นหนังใหญ่ๆสี่เรื่องนะตอนที่เธอเล่นหนังใหญ่เธอบอกว่าเดี๋ยวเธอจะเล่นหนังคือสมเด็จแม่จะเป็นผู้อำนวยการสร้างให้กับเธอนะแต่ที่ไหนได้หนังที่สร้างมาหลังจากที่เธอพูดน่ะเป็นหนังที่สมัยนั้นงบรัฐบาลทักษิณน่ะเป็นงบส่งเสริมการภาพยนตร์ใช่ไหมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อะไรอินประวัติศาสตร์ตอนนั้นที่ให้ไปกับเรื่องสุริโยไทยด้วยนะที่หม่อมเจ้าชาติเฉลิมยุคชนยุคคนไปสร้างเรื่องสุริโยไทยด้วยแล้วก็เอามาสร้างให้กับเธอเป็นนางเอกถึงสี่เรื่องน่ะหนังใหญ่อ่ะซึ่งเธอไม่รู้เธอไม่เจมบอดี้หรือไงไม่รู้หนึ่งในนั้นหนังของเธอเรื่องหนึ่งก็เรื่อง My Best Bodyguard ปี53 My Best Bodyguard คือเธอมาใช้ชื่อว่าบอดี้การ์ดจริงแล้วลิขสิทธิ์บอดี้การ์ดนั้นเป็นของหม่ำจกมกนะใช่ครับเดี๋ยวใครสร้างก่อนเนี่ยไอ้บอดี้การ์ดหม่ำจกมกกับแหม่มอุบลรัตน์เนี่ยใครสร้างก่อนเพราะว่าเพราะบอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยมเนี่ยทำเงินให้กับคุณหม่ำจกมกแบบโอ้โหเป็นหนังที่ดังติดอันดับหนังใช่ที่ทำรายได้เลยอะแต่เธอทำหนัง My Best Bodyguard เนี่ยเป็นหนังที่ต้องเกณฑ์คนไปดูอ่ะเกณฑ์ทหารเกณฑ์ตามสถานผู้ด้อยโอกาสหรืออะไรต่างๆอ่ะไม่ใช่คือผมดูโปสเตอร์นี่นะผมดูหน้านางเอกดูแล้วมันน่ากลัวดูแล้วคิดถึงคุณยาย คุณยายวรนาคุณยายที่ต้องเสียไปแล้ว คือเธอสร้างหนังแล้วไม่ดูตัวเองเลยไม่มีคนดูจริงๆแล้วถ้าเธออยากได้หนังไม่ใช่แล้วพระเอกเอาคุณหม่ำนะนางเอกมันอายุรู้สึกว่าจะแก่กว่าแม่พระเอกนะครับใช่ไหมแล้วเธอไม่ใช่เธอแบบมั่นใจตัวเองมากนะเลือกพระเอกด้วยนะที่จะมาประกบเธอสมัยนั้นก็คุณติ๊กกำลังดังติ๊กนี่ก็ไม่ใช่ติ๊กกลิ่นสีนะติ๊กอะไรติ๊กเจษดาผลบุญฮะผลดีเจษดาผลดีติ๊กที่อะไรไพลอตไอที่อะไรเนี่ยที่ไปเที่ยวป่าหล่อขั้นเทพใช่ติ๊กก็เป็นคนหน้าตาดีพอๆกับผมอ่ะครับว่าไปแล้วครูแล้วเขาก็เลยต้องการเลือกพระเอกคนนี้แต่ว่าไม่รู้คุณติ๊กเขาไม่อยากเล่นกับแม่หรือว่าอะไรเขาปฏิเสธไปเขากลัวถูกปั้มว่ากลัวถูกแม่ปั้มเพราะว่าเขามีแฟนไฮโซอยู่ไง
ซึ่งเป็นความลับจริงแล้วเขามีแต่เขาไม่กล้าเปิดเผยด้วยไงเพราะดันมาเลือกเขาเป็นพระเอกแล้วทำให้เขาต้องแบบปีกตัวเองปีกวิเวกไม่เล่นหนังไปช่วงนึงเลยให้หายไปจากวงการโดยอัตโนมัติใครประกาศถ้ามันเป็นพระเอกเขาไม่เล่นหนังเปิดดีกว่าเลยเพราะในบทมีอุ้มนางเอกดีแล้วไม่ไปเล่นเดี๋ยวไม่นั้นเขาคงไม่ได้แต่งกับภรรยาเขาหรอกถ้าตอนนั้นเขาไปเล่นนะเห็นของดีแล้วปฏิเสธได้ยังไงหมอว่าไปโน่นแล้วคนนั้นที่เป็นมารับบทแทนก็เป็นคุณชาคริตเย็นนามชาคริตยิ่งชอบเลยก็เขาชอบผู้ชายหล่อๆเซ็กซี่ตาเยิ้มๆชาคริตนี่ชอบผู้ชายเป็นผู้ชายที่หล่อผิดปกติหล่อผิดมนุษย์ฮะไอ้สองคนนี้หล่อผิดมนุษย์นะใครเขาบอกว่าถ่ายทำเสร็จได้ไปทันได้ไปกินข้าวร่วมนี่เป็นแขกพิเศษนี่เห็นเขาลือกันโดนมอมยาหรือเปล่าไอ้ชาคิดโดนมอมเหล้าระวังนะครับเห็นเขาบอกถ่ายเสร็จก็ไปกินข้าวไปการส่วนพระองค์ไปข้าวส่วนพระองค์แล้วข่าวมันเล่นรอดออกมาไงคุณก็เลยไม่อยากดูหนังเรื่องนี้มีการลวนลามกันหรือเปล่านะฮะมีการล้วงควักอะไรไหมลวนลามครับแต่ว่าก่อนที่เธอจะมีข่าวเขาบอกว่ากินเด็กเนี่ยนะเธอก็มีข่าวกินผู้ใหญ่มาก่อนแล้วกินผู้ใหญ่โอ้เป็นข่าวลือที่แคลิฟอร์เนียนู้นแล้วไอ้คนที่ชื่ออะไรลุดลุดใช่ไหมรุดรุดยายาใช่ป่ะรุดรุดสักอย่างเนี่ยครับไอ้ที่โฆษณาประกันชีวิตเขาบอกว่าว่าภรรยาเขาเครียดตอมใจจนเป็นมะเร็งตายเลยเหรอโดนวางยาหรือเปล่าเนี่ยแล้วเขาก็ซื่อสัตย์เขาก็ปฏิเสธรักเธอหลังจากเธอหย่ากับสามีที่ชื่อปีเจอร์แล้วเธอกะว่าจะเอาคนนี้ไงเอาคนนี้ผู้ชายปีเจอร์มาเจอคุณรุดคุณรุดนานคุณยายาเจ้าพ่อแชร์แม่ชะม้อยเพราะมันดังไปทั่วโลกแล้วข่าวมันทำให้เศรษฐกิจประเทศนี้แทบจะล่มเลยช่วงนั้นอะเน่าเลยต้องควักเงินพ่อตาต้องควักเงินมาจ่ายแทนแล้วก็ให้ลูกสาวเลิกอะแล้วเธอก็กะว่ามีตัวรองรับก็คือคนเนี้ยรอถูกใจเธอแต่ผู้ชายคนนี้ปฏิเสธเธอเพราะเขาสัญญาไว้แล้วจะรักเมียเขาคนเดียวคือจะแต่งกับผู้หญิงคนเนี้ยในชีวิตเขาอะคือจะกี่รักไม่รู้แหละแต่ว่าจะแต่งงานแค่ครั้งเดียวไม่มีครั้งที่สองตอนนี้อายุหวังอย่างแรงอายุ71นะครับเกิด2490 2พฤษภานะครับลองให้สังเกตนะผู้ชายที่เธอโปรดจะเป็นผู้ชายตาหวานๆแต่ชอบผู้ชายตาเยิ้มๆชอบอย่างนั้นยังบาดก็อยู่ในใครยังบาดครับระวังไว้ให้ดีผมไม่อาจเอื้อมสอ112ครับสอ112อะไรไม่ใช่ตาหวานนั้นตามดขึ้นแล้วหมดขึ้นเลยตาเป็นเบาหวานแล้วผู้ชายคนนี้ปฏิเสธเธออปฏิเสธว่าเขาก็ให้ข่าวคนก็ถามว่าเพราะว่ามีข่าวหรือที่แคลิฟอร์เนียแล้วว่า2คนเนี้ยไปเดทกันไปกินข้าวกันบ่อยไปเต้นรำมีข่าวกันแล้วแล้วมาตอนหลังนี่รูดมาบอกว่ารักแฟนคนเดียวชีวิตจะแต่งงานทำให้เธอก็โกรธมากเธอก็ทำแผ่นพับออกมาเป็นหนังสือพิมพ์อ่ะมันสองหน้าน่ะสองหน้ากับสี่ด้านใช่ไหมเป็นแผ่นพับและพลาสติกด้วยนะห้ามเก็บอ่านนะไม่ให้แกอ่านนะแต่พาดหัวโตเกี่ยวกับเรื่องเธออ่ะปฏิเสธเกี่ยวกับข่าวลือในหน้าพาดหัวข่าวปฏิเสธข่าวลือกับดาราชื่อดังใครก็อยากอ่านแต่มันแลบอย่างดีเลยแกอ่านก็ไม่ได้ต้องซื้อ25บาทจำได้สมัยนั้นแล้วเธอก็ลงประวัติของเธอน่ะในนั้นน่ะลงสดีเลยนะลงต่างๆนานาน่ะลงแผ่นพับเป็นเหมือนแผ่นพับเป็น4ด้านแล้วและพลาสติกขายอ่ะครับแล้วหนึ่งในนั้นเธอก็ตอนจบเธอก็เล่าต่างๆชีวิตเธอมีลูกมีครอบครัวมีสามีแต่งงานมีเรียนแล้วก็พูดง่ายขายประวัติตัวเองอ่ะแต่คุณมาอ่านตอนท้ายนะจับใจความไม่ได้ว่าถ้าชีวิตแล้วก็เล่าถึงว่าถ้าชีวิตฉันจะต้องแต่งงานใหม่อีกครั้งหนึ่งผู้ชายคนนั้นจะต้องไม่ใช่ชื่อจุดๆๆๆๆคนเนี้ยเอ่ยใส่ชื่อคุณคนเนี้ยนามสกุลคนนี้ลงไปเลยคือเธอเจ็บใจมากไงเจ็บใจมากปฏิเสธเธอที่คนนี้ให้สัมภาษณ์มันจะพูดไปทำไมเขาไม่เอามันอยู่แล้วอีบัว
ขาไม่เอามึงอยู่แล้วมึงจะไปปฏิเสธโอ้มันเป็นความโชคดีไอ้นั่นเลยโล่งอกเลยเออดีขอให้มึงรักษาคำมั่นสัญญาใครเขาจะไปเอานะเออผู้ชายคนนี้มาบอกว่าภรรยาตายเขารักเขาภรรยามากดูอยู่จนภรรยาเขาสิ้นลมหายใจเลยเขาจะไม่แต่งงานกับผู้หญิงคนไหนอีกในชีวิตผมว่าไม่จริงหรอกผมว่าไม่จริงนะเขาพูดปฏิญาไม่เอาเยนี่มากกว่าเดี๋ยวเราล้มระบอบเสร็จไอ้นี่ก็แต่งงานกูเชื่อผมเถอะก็เลยมาทำแผนครับคนหน้าตาดีขนาดนี้เออฮะมาทำแผนพับแล้วบอกว่าถ้าจะแต่งงานใหม่อีกครั้งนะผู้ชายคนนั้นจะได้จะต้องไม่ชื่อผู้ชายจุดๆๆนำคุณจุดๆๆคนนี้แต่ดิฉันไม่ขอเอ่ยนามนะแต่ว่าในแผ่นพับนั้นเขียนเลยเขียนชัดเลยเขาชื่อลุดลุดยายานี่แหละอย่าไปเอ่ยนามฮะครับครับไปคือเธอเอ่ยก็น่าแตกมาแล้วไม่ใช่แต่เด็กปฏิเสธนะขนาดคนอายุมากกว่าเธอก็ยังปฏิเสธเธอมาแล้วเลยแล้วตอนนี้เธอจะมาอยากดังเพราะตอนนี้คือทุกคนน่ะดูเน่าหมดแล้วดูเธอยังขาวสะอาดหน่อยเพราะเธอเข้ามาประเทศหลังไทยไอ้เรื่องถ้าดิฉันไม่มาแฉแม่ชะม้อยน่ะคนต่างจังหวัดก็จะไม่ทราบว่าเธอเลิกกับสามีเธอเพราะอะไรเลิกกับนายปีเตอร์เพราะนายปีเตอร์เป็นก็คือในแหละเจ้าของแฉแม่ชะม้อยตัวจริงที่หลอกเงินคนไทยไปอ่ะใช่ชื่อว่านายประสิทธิ์อะไรจิตพึ่งกิจอะไรสักอย่างฮะเช่นเช่นครับโอ้พึ่งนี่ใช่ปะจิตแล้วนั่นแหละพ่อเธอถึงต้องให้เลิกไปเพราะว่าความอับอายเพราะคนในชั้นสูงๆน่ะจิตใจพึ่งอ่ะประมาณนั้นสาวไปถึงแล้วว่าเป็นนายเจนเซ่นก็ถึงต้องเลิกใช่ป่ะแต่ก่อนเทคโนโลยีมันยังไม่ทันสมัยเหมือนสมัยนี้แสดงว่าแสดงว่าเยอุบลรัตก็เป็นพวกหลอกชาวบ้านกินต้มตุ๋นเหมือนกันนะมันพ่อมันแบบเดียวกันใช่คือตอนนี้เธอกระโดดเข้ามาพูดเรื่องเสือดาวเลยได้อ้างเข้ามาทั้งที่ตัวเธอเองก็ไม่ดีถ้าเธอรักเสือรักชีวิตจริงนะเธอต้องรักมนุษย์ด้วยนะใช่เธอต้องสงสารบิลลี่ที่ถูกอุ้มฆ่าไปนะก็จากตระกูลของพ่อเธอที่สั่งเออใช่เรื่องป่าไม้ก็ลงก็เลยโดนฆ่าโดนแล้วทำลายคุณคุณอุบลรัตน์มันก็เรื่องมันก็เกิดไม่นานนะเรื่องเกิดเมื่อปี53นี่เองนะนะคุณก็อยู่เมืองไทยแล้วนะคุณอย่าทำไขสือทำไม่รู้ไม่ชี้นะถ้าคุณรักสัตว์เสือดำนี่นะเสือดำมันตายตัวเดียวกับคนที่หายไปแล้วไปพบศพ169ศพไม่มีญาตินั่นอย่าให้คุณอุบลรัตน์นะจะฝากบอกคุณไปจากสายนี่นะตามสายนี่นะเดี๋ยวลูกน้องคุณก็ต้องไปรายงานคุณนะนะกับสมัยก่อนที่นปช.นะมีคนไปค้นไปพบศพนะ169ศพที่เป็นศพไม่มีญาติถูกศพเนี้ยถูกนำไปฝังไว้ที่วัดคลองตากวาและคลองสมอโพรงแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือบริเวณสวนยางหลังวัดห้วยยางแล้วที่แห่งเนี้ยนะมีอยู่65หลุมที่ฝังอยู่ในสวนยางเนี่ยแล้วเจ้าของสวนยางนี้ก็ชื่อนายสาธิตปิติปิตุเตชะปิตุเตชะสสระยองพรรคประชาธิปัตย์ของพรรคประชาธิปัตย์ไอ้คนนี้เป็นพื้นที่ประชาธิปัตย์ไอ้คนนี้ได้ข่าวว่าเหี้ยจริงๆนะครับอันนี้ต้องขออภัยนะต้องขออภัยเหี้ยอันนี้เหี้ยจริงๆฮะเท่าที่ได้ฟังมาฮะคือวันนี้เอาแต่เรื่องคนที่ไม่ใช่คนมาพูดนะที่ใจมันร้ายแต่มันใส่แซงมันเป็นคนดีใจดีจิตใจงดงามเบื้องหลังมันมีแต่แผลทั้งนั้นพวกเนี้ยเป็นพวกฆาตกรสมัยที่เจอเนี่ยมันสมัยพรรคเพื่อไทยไม่ใช่เหรอครับนะใช่เมื่อปี54เออสมัยพรรคเพื่อไทยคุณยิ่งรักแล้วทำให้ราชการให้เรียบร้อยประชาธิปัตย์ก็โทรบอกหลังไมค์ว่าทำไมรัฐบาลคุณเพื่อไม่ทำให้เรียบร้อยมากล่าวหาได้ไงฮะว่างกันอีกเขาเล่าว่ามันมีอยู่ส่วนหนึ่งที่หมานไปคุยก็คือในสวนยางเนี่ยที่มันฝังไว้เนี่ยแล้วมันโลงมันผุพังแล้วดินมันถมไม่ลึกแล้วน้ำมันกัดซ้อออกแล้วมันโลงมันผุแล้วช่วงไปเผาใหม่ๆเนี่ยเขาบอกว่าโลงมันหนักมากนะฝังนั้นโลงมันหนักมากมันก็ต้องเป็นศพเปียกไม่ใช่ศพแห้งนะใช่ใช่
มีหลักฐานที่จะมาคัดง้างหลายเรื่องเลยที่จะมาศพมันเกิดใหม่ๆใช่มันหนักแล้วว่าศพใหม่เพราะโรงนึงต้องแบก4คนก็แปลเป็นศพเปียกไม่ใช่ศพแห้งเออใช่ถ้าศพตายมานานมันก็จะเบาๆเออมันจะเบานะ1ที่จะมาบอกว่าตอนที่เขาเอาไปที่จะบอกว่าเป็นเสื้อแดงที่หายสาบสูญไปน่ะถูกเอาไปฝังไว้ที่เนี่ย69ศพน่ะมีหลักฐานอ้างอิงก็หนึ่งตอนพี่แบกลงนะคนเห็นกันเยอะมากแล้วก็รวมทั้งคนที่แบกลงด้วยเขาก็ไม่รู้ไปเรียกเขามาแบกใช่ไหมแล้วหลายคนก็มาแบกเขาบอกลงหนักมากเป็นศพเปียกนะในคนทำงานกับศพก็จะรู้นะว่าเป็นศพเปียกไม่ใช่ศพแห้งแล้วก็เขาก็เล่าต่อว่าไอ้ที่ไปฝังไว้ในสวนยาง65หลุมเนี่ยน้ำมันกัดเซาะมันเลยโผล่มาหมดเลยดินมันออกนะแล้วหมามันไปกัดมันไปตะกุยกินเนื้อแล้วหมาไปดึงออกมาเป็นเสื้อแดงเออมันบังเอิญหรือเปล่าบังเอิญตอนคนแถวนั้นก็ชอบใส่เสื้อแดงแล้วคนก็ไปลือกันว่าหมาไปคาบมาน่ะมันเป็นเสื้อแดงแล้วมันแล้วสัญลักษณ์นปช.ที่มันพิมพ์อ่ะตัวสัญลักษณ์เสื้อน่ะที่มันพิมพ์อ่ะมันไม่มีที่ไหนพิมพ์ตัวเนี้ยคำว่านปช.เนี่ยมันไม่มีที่ไหนพิมพ์มันทำตอนรุ่นปี53แล้วมาชุมนุมที่นั่นเท่านั้นแล้วคนก็เลยเอาความนั้นมาแจ้งความที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่ามีศพถูกเอาไปฝังไว้เป็นศพนปช.ที่แจ้งสูญหายไปแค่60คนก็คือมีหลักฐานที่ญาติไปแจ้งก็ที่ที่ฉันบอกไงคะว่าคนชนกลุ่มน้อยเนี่ยเขาไม่ได้มีบัตรประชาชนเข้าใจไหมใช่ใช่แล้วก็เป็นจำนวนมากด้วยที่สูญหายที่ให้พูดภาษาไทยไม่ชัดแล้วยิงหัวทิ้งอ๋อแล้วเอาไปทิ้งคือตอนนั้นเป็นสมัยของคุณยิ่งลักษณ์นะพลตำรวจโทสันธานใช่ชยานนท์ผู้จัดการทำงานกฎหมายคดีได้รับคำสั่งจากพลเอกเพียวพันธ์ดามาพงษ์รองผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะแล้วก็สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เอาแล้วไม่จัดการให้เรียบร้อยเลยนะก็เป็นแล้วเรื่องนี้มันแดงเขาก็ไปลงสืบนะแล้วเสร็จแล้วทางพรรคเพื่อไทยเองอ่ะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยภายในอ่ะเขาตัวเองได้เป็นรัฐบาลแล้วนี่ใช่ไหมเดี๋ยวถ้าสาวไปนะมันจะไปต้องไปถึงต้นตอข้างบนแน่ไอ้ที่ไม่รู้กูป่วยเนี่ยกูไม่รู้กูป่วยมันต้องสาวไปถึงกูไอ้ตัวที่หลบฉากไปนอนโรงพยาบาลอ่ะศิริราชชั้น16สาวไปสาวมาถึงชั้น16กูไม่รู้แต่กูเขาก็เลยพยายามคือตัดตอนเลยคือให้ทำแค่นั้นแหละให้รู้ว่ามีศพไร้ญาติ169ศพแล้วก็ไปถามตามแต่มันแยกกันฝังนะอีกที่วัดคลองตาไอตากวาเนี่ย72ศพแล้วก็วัดสมอโพรงเนี่ย32ศพแล้วก็ไปฝังในสวนยางเนี่ย65ศพในสวนยางนี่แหละที่เขาที่หมาไปตะกุยกินเนื้อแล้วไปดึงออกมาแล้วเสื้อแดงและไอ้ตาสัญลักษณ์นปช.เนี่ยมันติดออกมานี่แหละคำว่านปช.สมัยนั้นดังมากใครก็รู้เอ๊ะมันก็แปลกนะมันสมัยยิ่งลักษณ์จริงแต่ว่าตำรวจชื่อพลตำรวจโทสงายปราศจากศัตรูนี่มันประชาธิปัตย์เนี่ยผัวยายอะไรสิริวัลปราศจากศัตรูผู้จัดการตำรวจภาคสองเผยความคืบหน้าแล้วรัฐบาลยิ่งลักษณ์แต่ตำรวจแม่งเป็นผัวพระเคติบัตเดี๋ยวตะกี้คุณพูดหมายถึงว่ารัฐบาลเองสั่งให้หยุดตำรวจโทรลงไปทำมีพลตำรวจโทรลงไปตรวจสอบนะชื่ออะไรสันฐานชยนนท์น่ะพลตำรวจโทสันฐานชยนนท์ท่านลงไปตรวจนะแล้วก็ไปนับศพได้169ศพครับซึ่งไปถามสอบถามพระก็บอกว่ามีคือชื่อในอะไรไม่ทราบนามสกุลกับนายตีฟังนะบอกว่าโรงเนี้ยเป็นโรงที่มีกระดูกที่เผาแล้วแล้วมีผ้าขาวที่จะมารอทำสำหรับล้างป่าช้าไม่มีญาติจะเอามาฝากไว้ก่อนถ้าเป็นแค่โครงกระดูกนะแล้วแค่โรงเปล่านะอะไรมันจะหนักขนาดนี้เพราะอะไรป่ะเขาเอาใส่รถเทเลอร์18ล้อไปเลยนะเด้อขนคุมผ้าใบไปเลยนะโรงอะตอนนั้นเขาอ้างว่าเป็นศพสึนามิใ
ช่ไหมที่ผมได้ยินเขาเอาเป็นศพจากสึนามิสึนามิมันตั้งสมัยนู่นเป็นศพจากสึนามิสมัย10ปีคุณทักษิณนู่นเขาบอกเป็นศพพายุเกพายุเกพายุเกยิ่งไปกันใหญ่เลยฮะพายุเกพอสอไหนมันตั้งนานแล้วนานมากแล้วนะครับแล้วมันแล้วขนไว้ที่ทำไมพายุเกอยู่ทางใต้พี่เอามาไว้ระยองไว้ทำไมไว้ไกลมากขนมาจากชุมพรเป็นพันกิโลนะจากชุมพรมาถึงระยองเนี่ยคุณขนมาทำไมขนซากข้ามจังหวัดข้ามกรุงเทพข้ามอะไรมาเนี่ยข้ามมาทำไมกว่าจะมาถึงนะคุณที่จังหวัดนั้นก็มีสุสานตั้งเยอะตั้งแยะที่คุณผ่านมาน่ะทำไมคุณไม่ฝากนะสุสานที่จังหวัดนครปฐมก็มีทำไมคุณไม่ฝากมูลนิธินั่นน่ะว่างเยอะแยะทำไมคุณไม่ฝากใช่ครับทำไมคุณต้องตะบึงห้ออ้างว่าเอามาจากอ้างนะขอพูดให้เดี๋ยวผู้ฟังจะไม่เข้าใจในตีอ้างว่าเอาศพอันนี้เป็นศพที่มีแต่กระดูกกับห่อผ้าขาวใส่โลงมาเพื่อมารอทำพิธีล้างป่าช้าแต่ว่าที่นู่นอะเต็มที่ชุมพรเต็มไม่มีที่ฝากก็เลยจะมาฝากสุสานหนึ่งฟังนะอยู่ที่จังหวัดระยองเช่นกันแต่สุสานนั้นกำลังปิดปรับปรุงเลยไม่พอเก็บจึงต้องเอามาฝากไว้ที่วัดคุณฟังดีๆนะคนถ้าเขาพูดเป็นแค่พ่อขะผ้าขาวห่อกระดูกมันจะต้องเป็นโลงที่เบาเออนะแบกหัวแบกท้ายได้เลยเหมือนที่เขาล้างป่าช้ากันนะเออครับแต่ว่าอันนี้คนแบกนะต้องใช้ถึงคน4คนแล้วบอกว่ามันเป็นศพเปียกมันเข้าใจมั้ยเออศพเปียกมีกลิ่นมันไม่ใช่ศพแห้งก็ศพแห้งมันจะไม่มีกลิ่นแล้วก็มีน้ำหนักคือพูดง่ายๆเป็นศพสดๆที่เพิ่งตายเพิ่งตายได้ไม่นานเออคุณเอาไปเก็บที่ไหนมาไม่รู้แล้วค่อยเอาศพออกมาคุณอาจจะไปแช่เย็นอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ที่ฉันจะเล่าต่อนะแล้วพระบอกมาฝังเมื่อปี54นี้เองทางในตีเนี่ยเอาแบ็คโฮมาจกดินแล้วก็เอาฝังเรียงกันเรียงศพที่วัดหนึ่งนะได้500เมตรศพยาว500เมตรแล้วคุณคิดดูนะว่า72โลงอ่ะได้500เมตรแล้วถ้าคุณเอา104โลงมาวางต่อกันมันจะยาวเท่าไหร่มันไม่เป็นกิโลเหรออ๋อเออใช่คุณลองนึกถึงนะแล้วมันเอามาแยกกันเก็บแล้วมันอ้างว่าสุสานนั้นเต็มแปลว่ามันเอาไปเก็บสุสานนั้นก็มีนะมันต้องเอาไปเก็บที่อื่นด้วยเพราะว่าเราคำนวณแล้วมันหายพูดมีผู้สูญหายทั้งหมดประมาณ500แล้วอันนี้มันทำอะไรนะเป็นเลขมงคลของมันงั้นมันเอาไปฝังที่นี่เก็บไว้ทั้งหมด169เห็นไหมก็เป็นเลข169อีก6ถ้ากลับก็เป็นเลข9ได้ใช่ไหมคือพวกนี้ทำอะไรมันมีไอ้นั่นทางนั้นเลยอ่ะมันได้มีเครื่องหมายมันได้เบอร์9ใช่ใช่มันมีซิมโบลิกเป็นสัญลักษณ์นะโอ้บ้าเบอร์9เอ๊ะแล้วมันยังไงคือถ้ามันอ้างว่าโอเคครับคงไม่ได้ขนพายุเกหรือไอ้สึนามิหรอกเพราะมันไกลกันมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ใช่แล้วทำไมรัฐบาลถึงไม่ทำต่อรัฐบาลยิ่งรักไงรัฐบาลก็ตัวเองเป็นรัฐบาลอยู่แล้วก็มีเสียงกระซิบลงมาบอกให้หยุดนะเลยถึงต้องบอกให้มันหยุดตรวจสอบเดี๋ยวมาถึงกูว่างั้นไปสาวถึงแล้วว่า169ศพนี้ไม่มีประวัติการทำเลยแล้วไอ้ที่ฝังในดงในป่ายางของนายสาธิตเนี่ยที่หมาไปคุ้ยเจอเนี่ยไปคาบออกมาเป็นเสื้อแดงเป็นเสื้อนปช.ด้วยแล้วมันก็มารุ่นเดียวกันด้วยศพใช่ตอนมีพายุเกซึนามิยังไม่มีนปช.นะใช่ครับยังไม่มีแล้วพายุเกก็ไม่จำเป็นต้องมาฝากที่นี่แล้วถามไปก็ไม่มีหรอกเหมือนคุณมีที่ฝากตั้งแยะทำไมไม่แล้วคดีมันตั้งนานแล้วทำไมคุณเพิ่งเอามาแล้วคุณอ้างว่าเป็นโลงกระดูกที่เผาแล้วแต่คนแบกบอกหนักอึ้งเลยศพเปียกไม่ใช่ศพแห้งOh, แล้วที่ก็ไม่มีพยานแล้วไอ้นายสีนายอะไรก็ไม่รู้เป็นใครอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่มีหลักฐานเอกสารผู้ตายด้วยและที่สำคัญคนที่เอาศพฝังหน้าก็เล่าบอกว่าที่เขาให้เอาออกจากโรงบางจุดให้เอาออกจากโรงนะตัวเขาเป็นคนถอดเสื้อของ
ของศพออกเสื้อนั้นใส่เสื้อแดงทุกคนเลยเขาก็เลยต้องกันคนนั้นน่ะเป็นพยานไปอยู่เซฟเฮ้าส์คือทุกวันนี้คือรอแต่ว่าให้เปลี่ยนระบอบให้ได้ความลับมันจะออกมาอีกเยอะต้องขอบคุณหมาถ้าหมาไม่ไปค้นไม่ไปลื้อนะก็ไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นสัญลักษณ์เสื้อแดงคนเห็นสัญลักษณ์เสื้อแดงขึ้นมาแจ้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าให้ไปตรวจซิว่าไม่แล้วคือเสื้อแดงแน่เลยแสดงว่ารัฐบาลก็ถูกสั่งให้หยุดตรงนั้นไม่ต้องไปให้เก็บซะคือให้รู้ว่ามีศพนิรนามแล้วในเมื่อทางวางบอกมาก็ต้องเงียบก็ต้องหยุดฮะจบปิดคดีก็ถือว่าเป็นกระดูกอะไรก็ว่ากันไปเกเกอะไรคือพายุเกซึนามิไม่เขาก็ไม่ได้พูดว่าเป็นพายุแล้วเขาตอนนี้เขาก็ฟันธงตีออกมาแล้วไงสรุปว่าเป็นศพไม่มีหลักฐานเอกสาร169ศพไม่มีที่มาที่ไปไม่รู้ว่าเป็นใครเลยแต่ว่ามันก็คงรู้นะถ้ามันใส่เสื้อแดงกันหมดมันก็คงแปลกนะและไอ้ที่ว่า72ศพที่เอาไปเนี่ยก็เป็นชายล้วนได้นะที่เปิดดูคือส่วนมากนปช.น่ะเขาจะเสียสละบอกให้ผู้หญิงถอยออกไปผู้ชายจะอยู่ด้านหน้าแล้วผู้ชายที่จะแข็งแรงน่ะจะไปอยู่ด้านหน้าเองแล้วเป็นผู้ใจกล้าใจถึงที่จะดันเพราะรู้ว่าคุณดันอยู่ถ้าทหารมันดันสู้ไม่ได้นะมันต้องใช้วิธีสกปรกเป็นแน่เลยแสดงว่ามันฆ่าจริงๆนะฮะไม่ใช่เรื่องเท็จแล้วก็ไม่ใช่เรื่องความถึงบอกคุณอุบลรัตน์มันไม่ใช่การประทะไอ้นี่เป็นคำสั่งฆ่าเลยนะฆ่าให้หมดถ้าคุณทนเห็นการตายที่ไม่เป็นธรรมของเสือดำคุณลองนึกไปถึงนปช.ที่สูญหายอีกจำนวนมากซึ่งคนไม่มีบัตรประชาชนอีกล่ะแล้วคนที่ญาติไม่ได้ไปแจ้งอีกล่ะเขาสูญหายไปจำนวนที่ไปค้นเจอก็169เพราะหมาไปค้นเจอแล้วมันเป็นเขตเป็นถิ่นของพรรคประชาธิปัตย์หลายสมัยเป็นถิ่นของนายสาธิตปิตุเตชะแล้วเขตอื่นอีกล่ะที่พรรคประชาธิปัตย์มีเป็นฐานเสียงพรรคประชาธิปัตย์อีกล่ะเอาไปฝังที่ไหนอีกผมว่าไอ้สาธิตมันคงจะรู้เหมือนกันนะฮะนะมันเป็นการฝังในวันนั้นนะใช้แบ็คโฮไปจกเลยนะใช้รถแบ็คโฮจกฝังเลยนะคือเจตนาที่จะปิดบังซ่อนเล้นอำพรางศพให้ตีศูนย์คือวันนี้ก็ไม่มีอะไรแค่ก็พูดมามากแล้วก็คืออยากจะบอกฝากไปถึงคนที่สร้างสถานการณ์คุณเปรมชัยเนี่ยนะว่าแผนของคุณเนี่ยมันไม่เนียนเลยนะทางเราสามารถหาข้ออ้างมาหักล้างของคุณได้ทุกอย่างเลยนะคุณโกงเขาตอนนี้คุณกำลังโกงบริษัทอิตาเลียนไทยอยู่คุณไม่ยอมจ่ายเงินก้อนหนึ่งแก่เขาโดยให้เขามาเล่นละครแหกตาคนดูเพื่อที่คุณจะเปลี่ยนระบอบอะไรเปลี่ยนตัวขึ้นเท่านั้นเองเอาประยุทธ์ออกเท่านั้นเองแล้วก็ฝั่งเจ้าก็อาศัยเนียนจะตีเนียนสอดแทรกเปลี่ยนรัชกาลที่10จากวชิราลงกรณ์เป็นสิรินธรเท่านั้นเองคุณใช้แผนเก่าดิฉันที่จะมาคุยทางให้กับคนได้รู้ทันคุณเพราะว่าเรามีข้อมูลอยู่มาตลอดเพียงแต่ว่าโอกาสมันไม่เคยเอื้ออำนวยให้กับเราที่จะมาแชร์พวกคุณมาวันนี้ในเมื่อการเหมือนกันทุกอย่างมันคล้ายกันเลยมันเป็นแนวเดียวกันเลยเราจึงมาแชร์ให้กับท่านผู้ฟังได้รับรู้ปูมหลังของพวกคุณเสแสร้งมายาที่พวกคุณแกล้งทำเล่นละครอยู่ขณะนี้แค่คุณต้องการเบี่ยงเป็นหัวพรรครัฐบาลเท่านั้นเองแล้วก็จะอาศัยฝ่ายเจ้าก็จะอาศัยสอดแทรกเปลี่ยนหัวราชการไม่เอาที่10เป็นผู้ชายจะเอาน้องสาวขึ้นแทนเพราะว่าพี่ขี้เหนียวโหดเหี้ยมไร้กาดเหลือเกินไม่เห็นหัวใครใช่ไหมมองไม่เห็นหัวใครทำให้ไอ้พวกกลุ่มเจ้ามันมีหลายกลุ่มอยู่แล้วราชนิกูลมีตั้งกี่สิบตระกูลน่ะคือพวกนี้แหละที่รวมหัวกันไม่เอาจะเปลี่ยนเจ้าว่าอย่างนั้นเถอะก็เลยอาศัยแผนเดิมออกมาโดยอาศัยแผนแบบเหมือนเมื่อ45ปีที่แล้วนู่นก็คือผู้ใหญ่นเรศวรเอามากางเอามาจัดตัวละครใส่ไปเป็นจุดๆโดยแต่ละตัวนี้เหอคือจะเล่นตัวเล็กก็ไม่ดังก็คือต้องเล่นคุณเปรมชัยกนสูตรเพราะว่าคุณบริษัทอิตาเลียนไทยเนี่ยเจ้านี่ถือหุ้นลมอยู่ได้นะ
เออใช่ใช่ใช่คุณถ้าคุณเปรมชัยไม่ให้เจ้าถือหุ้นรวมคุณจะไม่ได้รับสัมปทานไม่ได้รับประมูลต่างๆเลยนะในของราชการโครงการใหญ่ๆใช่คุณจะไม่ได้รับเลยนะทุกวันนี้คุณต้องจ่ายสวยเจ้าอยู่นะคุณก็ต้องแล้วเขาไม่จ่ายเงินให้คุณก้อนนึงโดยให้คุณมาเล่นบทนี้ตัวคุณเองก็ไม่ใช่นักคุณง่ายไม่ใช่คนไม่คือเป็นก้อนคุณก็เล่นเต้ไม่เนียนคือมาเล่นบทนี้มันมีแต่เน่านะมีแต่คนเขาด่าแล้วก็ไปมามันไม่ได้จบเสือดำมันไปจบงาช้างจบปืน43ก็บอกจบบุกลูกป่าจบมันไม่จบอ่ะมันเล่นไม่เลิกไปมาดีไม่ดีมันยึดหมดอ่ะมันเละเทะไปใหญ่ละเออสุดท้ายเนี่ยนะคุณเปรมชัยเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยคุณจะไม่ได้อะไรเลยคุณดีไม่ดีไม่มีพื้นที่อยู่เมืองไทยด้วยคุณจะอยู่ประเทศไทยไม่ได้เลยคุณจะโดนปล้นเลยนะอิตาเลียนไทยน่ะพระเจ้ามันถือหุ้นลมอยู่แล้วด้วยทุกวันเนี้ยเออใช่เออใช่ไอ้เป็นชายมันก็หาทางลบจ้าดีกว่านะบอกมึงตรงๆอ่ะนะมันมึงไม่รอดหรอกคุณเปรมชัยต้องล้มเจ้าคุณถึงจะรอดเพราะว่าตอนนี้มันเลยเถิดไปแล้วไม่ใช่แค่เสือดำแล้วมันไปคุณบุกลุกป่าอุทยานแห่งชาติที่ภูเรือลอยต่อกับของจังหวัดเลยอ่ะที่เป็นพันไร่เป็นหมื่นไร่ใช่ไหมเขาบอกอ่ะเออไม่ใช่น้อยๆนะแล้วคุณมีกิจการตั้งเยอะแล้วมันเป็นของกงสีจริงแล้วที่ผืนเนี้ยเป็นของคุณพ่อคุณได้มาคุณหมอคุณพ่อคุณน่ะได้มาแล้วเอามาหลังจากเสียชีวิตแล้วก็มอบให้ลูกทั้ง5คนเป็นเจ้าของคือมันไม่ใช่ความผิดของคุณหรอกแต่ตอนนี้เขาเลอะเทอะเขาเล่นไปถึงตระกูลคุณแล้วของที่เป็นกงสีเขาก็เข้าไปแล้วแม้กระทั่งน้องพี่สาวคุณที่ว่าเป็นหุ้นส่วนอยู่ที่สนามกอล์ฟที่จังหวัดจันทบุรีตอนนี้ก็โดนเล่นแล้วโดนเล่นหมดเพราะว่าสนามกอล์ฟนั้นกรุงเทพธนาคารกรุงเทพหุ้นแล้วประธานก็คือคุณเปรมตินสุรานนท์ถ้าเขายึดขึ้นมาพวกคุณไม่ได้เลยเนี่ยเจ้ากำลังจะเล่นบทตลกกับคุณนะเล่นมากไปกว่าเสือนะคุณเหนื่อยแรงเลยเงินที่เขาเป็นหนี้คุณอยู่ก้อนนึงนอกจากคุณจะไม่ได้แล้วคุณจะเสียของที่ดีทั้งหมดคือสมบัติคือผมว่าเปรมชัยถูกหลอกนะถูกหลอกให้มาสร้างฉากสร้างเสร็จปุ๊บถูกทำลายก็เหมือนรัชเหมือนในปีดีถูกขอร้องให้ช่วยปิดบังคดีเพราะเสร็จกลายเป็นในปีดีกลายเป็นซวยซะเองโดนล้มใช่ครับเพราะว่าเปรมชัยจะถูกหักหลังอ่ะครับนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันเทียบเคียงเออคือมันลงเรื่องนี้ไม่ได้มันก็จะเผลอๆมันจะฆ่าทิ้งอ่ะใช่ไหมเล่นเล่นเปรมชัยไปกินอะไรข้าวเหนียวมึงว่าไงถ้าคุณอยากมีชีวิตอยู่คุณก็อยู่เมืองไทยไม่ได้ประมาณนั้นอะเออใช่คือคุณอย่าไปรับใช้มันเลยนะไอ้เปรมชัยมันคิดว่ามันจบมันไม่จบนะถ้าที่ดูมันเล่นคุณไม่จบและพวกมันที่บัตรซบจริงๆมันก็ช่วยอย่างเช่นไอ้อิสระสมชัยนะเมื่อวันที่12เออไอ้นี่โคตรเหี้ยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมความมนุษย์อดีตแกนำกปปสครับแต่เป็นคนฆ่ามนุษย์ไออิสระสมชัยจับนปชเสื้อแดงถ่วงน้ำที่บางประกงนะครับไก่ห้าข้อหานะแต่ศาลส้นตีนชั้นต้นชั้นอุทธรพิพากษายกฟ้องอัยการศาลสูงจังหวัดฉะเชิงเทราบอกว่าจะไม่ดีกาคดีถึงที่สุดแล้วตั้งแต่9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไออิสระสมชัยมันพ้นมนทินฮะแต่ถ้าเราชนะมึงไม่พ้นนะอิสระมึงฟังไว้ครับถ้าเราชนะมึงไม่พ้นเพราะมึงทำเนี่ยชัดเจนมากเอาคนเสื้อแดงฆ่าถ่วงน้ำมันนะใส่ถุงค่ะนะไปศพนึงแล้วตอนนี้เขาไปค้นเจอศพนึงแล้วแต่ว่าคนที่สองเนี่ยรอดเพราะมีคนไปช่วยทันไออิสระสมชัยเนี่ยมันเป็นประเภทมือฆ่าจริงถ้าใครเป็นเสื้อแดงมันจับได้มันก็จะเอาลิสแบนมัดข้อมือข้างหลังนะครับแล้วก็จับใส่ถุงแล้วก็ถ่วงแม่น้ำแล้วเผลอมากวนตีนมันเอานกหวีดใส่เข้าไปด้วยมันหาว่าเป็นทุกข์ทำเป็นว่าพวกมันถูกฆ่าเออแสดงว่าพวกมันถูกฆ่าไอ้บาดซบนี่เลวแต่สารซบตีนก็เลวฮะยกฟ้องหมดแล้วก็สารถุงก็ไม่คดีนี้อัยการไม่ฎีกามันถือว่ามันชนะคือประเทศเป็นอย่างเงี้ยไอ้พวกฆาตกรจะรอดหมดพวกนี้มันทำต่อเนื่องแล้วในปี52อีกที่ว่าเป็นเสื้อแดงที่มาเป็นกาดอาสานะแล้วถูก
จับฆ่านะแล้วมันถอดเสื้อออกก็คือมันต้องถอดเสื้อแดงออกอ่ะแล้วก็ใช้เคเบิลไทส์มาด้านหลังนะและอีกคนนึงอีกศพนึงพบมีเชือกของทหารคือพวกเนี้ยมันทำต่อเนื่องแล้วก็ทำมายาวนานถ้าเกิดว่าประเทศนี้ไม่เปลี่ยนไอ้รายการไอ้คดีที่แบบน่ากลัวน่ากลัวอย่างเงี้ยมันก็จะไม่หมดประเทศนี้มาเฟียก็ยังเป็นกลุ่มเจ้าคือการฆ่าทิ้งนี่จ้ามันทำเป็นเรื่องปกติพวกมันเองมันก็ฆ่าปิดปากมันฆ่าทิ้งเรื่องธรรมดาแล้วค่ะอยากจะฝากผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เรานำมาแชร์วันเนี้ยรายการเนี้ยถ้าไม่จริงไม่พูดคุณจำไม่เลยคุณไม่ต้องไปอายใครเลยคุณฟังเรื่องที่จริงสิ่งที่จริงข้อมูลที่จริงคุณฟังโดยไม่ต้องอายฟ้าอายดินเลยทุกอย่างเราเอามาให้คุณเอาที่มันเกิดจริงขึ้นจริงๆเอามาแชร์ให้คุณดูให้คุณได้รับฟังคือคุณคุยได้คุณจะสามารถเล่าต่อโดยไม่อายปากเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและมีหลักฐานจริงยืนยันได้คือเรื่องพวกนี้นะถ้าคุณให้ล้มถ้าคุณสงสัยคุณไปถามตำรวจนะตำรวจที่คุณรู้จักเขาดีนะตำรวจที่มีระดับหน่อยนึงไปถามเพราะเขาจะเล่าให้คุณฟังนะคือถามง่ายๆว่าไอ้ที่รายการสนามหลวงที่ดาวเอเล่ามันมั่วหรือเปล่าวะคุณไปถามแค่นี้พอถามตำรวจที่คุณไว้ใจเขาบอกมันจริงยิ่งกว่านั้นอีกคือไอ้ที่เราเล่าได้เพราะมันเป็นเรื่องจริงครับเพียงแต่ศาลส้นตีนเนี่ยมันจะตัดสินไปอย่างเงี้ยในขณะเดียวกันถ้าคุณไม่ได้ทำผิดนะคุณไปสอบสวนพันตำรวจโทอะไรนะธีรยุทธเนี่ยมันคงเนี่ยคือคุณเข้าไปคุณไม่ผิดคุณจะกลายเป็นผิดนะครับแต่ถ้าคุณฆ่าคนถ้าเป็นพวกมันจะไม่ผิดยังไงมันก็ไม่ผิดครับเอาคนไปฝังไปเป็นร้อยๆคนหมาไปดึงเสื้อแดงออกมามันก็ยังไม่ผิดมันก็เก็บเรื่องเงียบครับมันก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้คุณจะไปหาความเป็นธรรมมันไม่มีครับมันไม่ใช่ว่าเราเห็นแล้วเราก็รู้ซึ้งว่ามันไม่มีความเป็นธรรมมันไม่มีความถูกต้องมันไม่มีในขณะที่โจรมันครองประเทศครองบัลลังก์คุณจะไปเอาอะไรใช่ไหมครับครับฮัลโหลครับคุณธิดามีอะไรจะสรุปไหมครับเนี่ยครับสรุปเพิ่มเติมอีกสักนาที2นาทีไหมครับเชิญจะกี่นาทีก็แล้วแต่คุณนะครับฟังว่าครับว่าคนลูกน้องของเจ้าเนี่ยคนที่ทำงานรับใช้เจ้าเนี่ยถ้าไม่เหี้ยจริงนะคุณจะไม่ได้เป็นลูกน้องของเจ้าแต่ละคนที่เอามาให้ดูเนี่ยนะประวัตินี่นะประวัติที่ไม่ดีทั้งนั้นเลยพัวพันกับสิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้นเลยแล้วมีหลักข้อมูลหลักฐานเอกสารที่ชัดเจนด้วย มีทั้งประจักษ์พยานและต่างๆแม้กระทั่งภาพถ่ายทางอากาศเราก็มีเขาก็ยังโกหกได้หลักฐานเอกสารของภาครัฐแท้เขาก็ยังบิดเบือนไม่ยอมพูดไปพูดอีกอย่างนึงไปพูดอีกแผ่นนึง มีสิบแผ่นเลือกพูดมาหนึ่งแผ่นเพื่อที่จะให้ตัวเองดูดีนี่คือจงใจปกปิดสร้างพยานหลักฐานเท็จโดยเจตนาคือปัญหาที่น่าเจ็บใจนะก็คือว่าไอ้คนที่ไม่ผิดกับผิดนะโดนลงโทษละกามลำบากไอ้คนที่ทำชั่วนะมันไม่ใช่ไม่ผิดอย่างเดียวมันได้รับการโปรโมทด้วยนะเป็นใหญ่เป็นโตแล้วสืบเป็นวิรบุตรอีกย่องแล้วก็ไอ้ใช้วัดนี่คืออักษรนี่เป็นวิรบุตรแก่งกระจานนะออกสุริยุทธ์นะเป็นยิ่งกว่าสืบนาคเสถียรอีกแต่มันเป็นสืบนาคสถุนมันไปอีกทางหนึ่งคิดได้ยังไงครับคุณลุงอ้าวจริงๆคือเป็นไอ้นี่ก็ประเภทผมพ้นผิดแล้วครับไอ้สมชายอิสระไอ้เหี้ยนี่ฆ่าคนแท้ๆเอาถุงน้ำแม่น้ำบางประกงบางคนรอดตายมามันก็จะบอกวันนี้ผมไม่มีการฎีกาต่อแล้วนะครับผมพ้นมนทินมึงพ้นมนทินนะกูถามมึงก็รู้ว่ามึงทำอะไรแต่มึงพ้นมนทินวะฮะมึงฆ่าคนถูกไม่นัดไอ้บางประกงไม่ผิดนะแต่คนอื่นไม่ได้ทำอะไรผิดกับผิดเว้ยหลวงพ่อพระธรรมชโยนี่ผิดนะ300กว่าคดีทุกวันนี้ไม่รู้หายตัวไปไหนครับไอ้พวกที่ฆ่าคนตายเห็นเนี่ยนะไอ้ชาวบ้านเรียกสอนนี่ก็ฆ่าคนตายเป็นพระอาจารย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือแก่งอาจารย์แล้วเชิดหน้าชูตาครับมาเป็นห่วงเสือดำเป็นห่วงกบภูเขาอะไรของมันนะไอ้พวกนี้คือกลายเป็นคนดีในสังคมอ่ะไอ้คนดีอย่างพลเอกเปรมอานันต์เบญชูเนี่ยนะคนดีวิศวะเครืองามฮะบอสักวันโนมีชัยทิชพันธ์ในคนดีเนี่ยที่คุณธิดาพูดนี่ผมว่าผมเถียงคุณอยู่เรื่องนึงนะ
คุณว่าถ้าไม่เฮี้ยจริงเนี่ยผมว่าคุณอย่าไปดูถูกเฮี้ยนะเฮี้ยไม่ได้ทำขอโทษเฮี้ยต้องขอโทษเฮี้ยเลยไอ้พวกนี้พวกอมนุษย์อมนุษย์แล้วกันครับโอเคครับขอบพระคุณครับเครียดๆเนาะวันนี้จะมีแต่เรื่องเครียดหน่อยแต่ก็มันเป็นเหตุการณ์จริงอยากจะให้พวกเรารู้ทันเจ้าและสมุนเจ้าว่ามันกำลังทำอะไรกันอยู่คือไอ้ตัวแสดงแต่ละตัวมันบัดซบนั่นแหละแต่มันแสดงตัวเป็นคนดีไอ้ดำรงพี่เด็กก็มาเป็นห่วงเสือตัวสุดท้ายครับไอ้นี่ก็มาช่วยเรื่องอักษรเนี่ยแต่ละคนไอ้วิกรมกรมดิษฐ์ไอ้เฮียนี่ก็ประเภทว่ามันเป็นคนเก่งมากแต่มันเห็นด้วยอาการยึดอำนาจมันต้องเป็นคนประเภทเฮียอะไรครับก็ไม่ได้นิจพงศ์ห่อนาคนะประเภทที่ว่าคือมันเอาประชาธิปไตยคือเผด็จการรูปแบบหนึ่งกูว่ามึงกินยาลืมขย่าขวดด้วยเนี่ยหานี่คิดแปลกๆกษัตริย์นี่แหละคือฆาตกรกษัตริย์นี่คือฆาตกรครับฆาตกรแขนงหนึ่งเป็นฆาตกรโดยแท้เพราะฉะนั้นฆาตกรต่อเนื่องมันแล้วมันจะไม่เลิกนะครับแล้วถ้าคุณยิ่งกลัวคุณก็จะไม่รอดมันก็จะอยู่ทำร้ายคนดีต่อไปเพราะนั้นเราต้องล้มเป็นลูกเดียวครับครับไม่มีการล้อมชอมไม่มีการพูดคุยไม่มีการต่อรองใดๆทั้งสิ้นครับความผิดเขาเยอะมากจนเกินกว่าจะให้อภัยเกินกว่าจะรับได้ครับหมดโอกาสแล้วคุณต้องเอาคนทำความผิดพวกเนี้ยมาตีแผ่กระชากหน้ากากออกมาให้ได้ครับครับค่ะงั้นวันนี้ที่ฉันก็ขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะครับครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับพบกันใหม่ครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็ได้ฟังอะไรบางทีมันก็ต้องคุยละเอียดนิดนึงคือว่าไม่อย่างนั้นแล้วถ้าลวกๆก็มีข้อโต้แย้งเยอะอันนี้ค่อนข้างละเอียดครับเป็น exclusive exclusive ยิ่งกว่าวาสนาหน้าน่วมไอ้หน้าน่วมนะครับ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 นะก็คือชัดเจนแปลว่าสังคมมันเป็นอย่างเงี้ยมันถึงทำให้ความดีไม่มีเหลืออยู่ภูมิพลเคยสอนว่าเราต้องยืนยันในความถูกต้องไม่อย่างนั้นแล้วคุณความดีก็จะหมดไปจากโลกไอ้ที่มึงทำเนี่ยใช่เลยนะคือคนที่มันทำไม่ดีกับได้รับการสนับสนุนส่งเสริมเชิดหน้าชูตาและเป็นคนดีด้วยนะผู้ดีรัตนโกสินทร์อะไรของมันน่ะนะคือเป็นผู้ดีพลเอกเปรมก็เราต้องมาตรัสตาคุณพลเรนอันนี้ก็สอนให้คนอื่นครับไอ้เสียรับรัฐปริญญาท่านบัณฑิตทั้งหลายก่อนที่ท่านได้จบนวนก็รู้ว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ว่ามันนั่นน่ะฮะคือมันมีแต่สอนคนน่ะนะครับแล้วพวกมันก็เชิดหน้าชูตาใครสงสัยก็ต้องไปถามวิสุเครืองามว่ากฎหมายนี่ไงไงซึ่งมันก็ตลกมากไอ้คนที่เหี้ยไปให้คุณไปถามฮะถ้าคุณเป็นสื่อจริงคุณไม่ควรจะถามมันแต่กลับไปถามว่ะถามอะไรคือมันรู้ทุกเรื่องนะครับรู้ทุกเรื่องที่มันไม่มีประโยชน์ครับรู้ทุกเรื่องเลยครับไม่มีอะไรที่มันไม่รู้ตอบไม่ได้มันรู้ทุกเรื่องมันก็เป็นสังคมอย่างเงี้ยสังคมที่ว่ามันตลปัดสังคมที่มันส่งเสริมคนไม่ดีสังคมที่ไม่ส่งเสริมการศึกษาไม่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นนะครับเราจึงปักธงตรงนี้ว่ายาที่อ่อนกว่านี้ไม่มีอะไรที่เล็กกว่านี้เราไม่ทำใช่ครับเรายืนยันอย่างเดียวว่าต้องสหพันธรัฐครับต้องล้มระบอบเจ้ายังไม่มีเงื่อนไขนะครับไม่มีการต่อรองเลือกตั้งมีครับแต่ต้องล้มเจ้าล้มระบอบนี้ก่อนครับจะต้องเป็นการเลือกตั้งที่แท้จริงคือเลือกระบอบเลือกประธานาธิบดีเลือกผู้ว่ามรัฐเลือกว่าการจังหวัดเลือกทุกลำดับชั้นครับเลือกที่จะไม่มีกษัตริย์เลือกที่จะไม่มีองคมนตรีเลือกที่จะไม่มีทหารระมงเลือกการเกณฑ์ทหารเลือกการบังคับการทำร้ายการทำลงวินัยครับและเลือกที่จะยึดทรัพย์กษัตริย์และเครือข่ายของมันทุกตัวนะครับครับผมก็ทางสหายยังบัตรมีอะไรจะสรุปเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับก็ส่วนใหญ่คุณลุงก็พูดไป
เกือบจะหมดแล้วนะครับก็เติมอีกนิดหนึ่งนะครับนอกจากว่าจะยึดทรัพย์หมดแล้วยังจะต้องมาเยียวยากับประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางการเมืองที่ผ่านมานะครับแล้วก็ต้องช่วยกันนะครับอยากจะเปลี่ยนสังคมเพราะว่าสังคมนี้มันอยู่ต่อไปไม่ได้มันมาถึงทางตันแล้วครับทางต่อไปของเราก็คือต้องเอาประชาชนขึ้นมานะครับประชาชนจะต้องมีอำนาจที่แท้จริงไม่เช่นนั้นสังคมจะถูกหลอกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับหลอกให้วนอยู่ในอ่างนะครับและต่อไปคุณธิดาก็จะได้หาข้อมูลต่างๆนะครับในเรื่องที่เราไม่ทราบกันเนี่ยเธอก็จะไปหาและค้นคว้ามาเพื่อมาเล่าให้พวกเราฟังนะครับเพราะงั้นคนไหนที่ฟังไปแล้วก็พยายามที่จะนำและก็ขยายไปถ่ายทอดให้กับคนไทยที่ยังตายังมืดบอดอยู่นะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าคนไทยส่วนใหญ่ถ้าได้ฟังได้รับรู้เรื่องราวต่างๆผมคิดว่าเขาต้องเข้าใจและเข้าร่วมกับเรานะครับในการโค่นล้มระบอบนี้นะครับครับผมขอบพระคุณครับอย่าลืมนะครับล้มซากเดนระบอบจันไรปักธงสาพันธรัฐไทยเพื่อพี่น้องไทยทุกท่านนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณสำหรับข้อสรุปจากทางวิทยากรประจำรายการของเรานะครับแล้วก็ฝาระความรู้จากวิทยากรรับเชิญของเราคุณธิดา LA นะครับถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขัดตกบกพร่องผิดพังผิดพลาดประการใดทางทีมงานของเราขอน้อมรับไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและต้องขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังไลฟ์สดของทางองค์การสหพันธรัฐไทยนะครับรายการของทางองค์การสหพันธรัฐไทยจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งในเวลา 21:00 นตามเวลาในประเทศไทยนะครับต้องขอขอบพระคุณสำหรับพี่น้องมวลชนที่ให้การติดตามรับชมรับฟังและร่วมขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวขององค์กรของเราที่อยู่ทั่วโลกและในกาลาแลนด์นะครับและทางทีมงานวิทยากรทุกๆคนขอส่งพี่น้องผู้ฟังทุกท่านไปพักผ่อนและทำภารกิจส่วนตัวแต่เพียงเท่านี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไทยเฟสเดเรชั่นองค์กรเพื่อพัฒนาสหพันธรัฐไทย